ข่าวล่าสุดแจ้งว่าหลังคากับพังผีซุดตัวลงมาทับคนงานเกือบร้อยคนทุกคนเตรียมตัวรับมือให้พร้อมครับเอาไปนี้หรอเซ็นโอไอเอ็มเมอร์เจนซี่เดี๋ยวนี้เลยเป็นห้องผ่าตัดด่วนเลยค่ะหมอเร็วคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้คุณเป็นใครทำไมคนอื่นไม่เห็นคุณผมยมทูตคุณศิวัตรครับเวลาบนโลกของคุณหมดลงแล้วจะให้มีคนตายเลยวันเลยไงความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครโอเคกับความตายหรอกแม้แต่หมอเราสู้ผมไม่ยอมให้คุณเอาทุกคนแน่นอนจากเคสที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรากำลังหาทีมที่ทำได้ดีที่สุดเมธากับปาการต้องแข่งกันถ้าใครทำผลงานได้ดีกว่าคนนั้นก็จะได้เป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมคนใหม่มาแย่งเคสหมอปาการแบบนี้ไม่เป็นไรหรอครับคนที่จะเป็นหัวหน้าแผนกต้องเป็นผมไม่ใช่มันเคสเนี้ยเดี๋ยวกูดูต่อเองแต่กูต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมกลัวความผิดที่มึงทำไว้จะโชว์ให้คนอื่นเห็นหรือไงเรื่องมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับตราบใดที่ผมยังเป็นหมอยังไงก็ต้องมีคนไข้ตายในมือผมอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องคุยกับคำแพงแล้วมีคุณช่วยฟังก็รู้สึกดีไปอีกด้านนะผมอยู่ตรงนี้มาตลอดฝันเป็นจริงเลยที่ชวนผมมาไม่ได้แค่จะมาเลี้ยงเคขอบคุณใช่ไหมครับผมขอแค่ช่วงนี้ก็ได้อย่าเพิ่งมีใครตายโดยเฉพาะเคของผมแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคนจะตายมันห้ามไม่ได้ชีวิตผมเคยง่ายกว่านี้ตอนไม่มีคุณยมทูตกับมนุษย์ที่รักกันจะถูกความรักของพวกเขาเองลงโทษอยู่แล้วผมจะไม่ไปเจอเขาอีกมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขามีความสุขใจแกบอกมันที่สมองแกสั่งแล้วอ่ะพี่ผู้ชายคนที่ชอบมาวาดภาพเล่นกับหนูอ่ะเขาแวะมาหาบ้างไหมไม่ได้มาอีกเลยค่ะมึงอะยังมีโอกาสเปลี่ยนใจนะเว้ยถ้ามึงอยู่ตัวคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะมันเป็นเพราะตัวมึงเองฉันจะรักเธอให้ดีที่สุดฉันจะรักเธอให้เธอที่สุดของฉันแกเคยนึกถึงภาพวันนั้นไหมวันที่แกได้ตั๋ววิญญาณของคุณหมอออกมาคุยกันหน่อยจักรวาลแม่งไม่ใจร้ายไปหน่อยถึงแม้มันจะเสียใจอ่ะแต่มันก็ไม่คาใจเราผมดีใจมากที่หัวใจผมได้อยู่กับคุณ